จริงๆโรงพยาบาลสนามไม่ใช่เพิ่งมาเกิดขึ้นตอนนี้นะครับถ้าเราย้อนกลับไปเป็นร้อยปีโรงพยาบาลสนามก็เกิดมีขึ้นแล้วสำหรับโรคระบาดที่เกิดขึ้นเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าการใช้ศักยภาพของโรงพยาบาลเองในการรองรับเนี่ยอาจจะไม่มีเพียงพอพอเรามีผู้ป่วยจำนวนมากเนี่ยโรงพยาบาลสนามเนี่ยจุคนได้จำนวนมากผู้ติดเชื้อเยอะนะครับสองก็คือว่ามีสถานที่ที่โล่งสบายไม่ติดเชื้อกันได้ง่ายนะครับแล้วก็เอาคนที่ติดเชื้อแล้วมารวมกันการจัดการก็สามารถมีทีมไปจัดการได้ก็เป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการและควบคุมที่โรงพยาบาลสนามเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างครับใครก็ตามที่ไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามมักจะต้องทำกิจกรรมอยู่8เรื่องเท่านั้นก็คืออันดับแรกเนื่องจากว่าเราเป็นคนติดเชื้อเราก็ต้องประเมินสุขภาพตนเองทุกวันวัดไข้นะครับวัดสัญญาณชีพแต่ตอนหลังๆเราก็วัดระดับค่าออกซิเจนในเลือดประเด็นที่2ก็คือดูสุขอนามัยนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในโรงพยาบาลสนามส่วนใหญ่เป็นคนติดเชื้อด้วยกันนะครับแต่หน้านี้แต่มันก็มีโอกาสนะครับที่คนที่ไม่ติดเชื้อเนี่ยเข้าไปเช่นคนที่เข้าไปดูแลทั้งหลายส่วนที่3คือการควบคุมอาหารการกินนะครับเพราะว่าคนไปอยู่ที่ไหนยังไงก็ต้องกิน3มื้ออาหารการกินเนี่ยต้องสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีคุณค่าด้วยเพราะว่าไม่งั้นกลุ่มก้อนของโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำที่อาจจะไม่สะอาดได้เพราะนั้นอันนี้ต้องคิดเข้มประเด็นที่4ก็คือการมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมท่านลองคิดดูท่านไปอยู่ในพื้นที่เขาเรียกว่าที่จำกัดนะครับแล้วก็ถูกจำกัดกิจกรรมอีกนั่นก็หมายความว่าหากไม่มีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมพวกนี้ก็จะมีปัญหาประเด็นที่5ก็คือจัดการด้านโภชนาการเพราะว่าอย่างที่เราทราบนะครับถ้าอ้วนมากเกินร้อยกว่ากิโลเนี่ยมีโอกาสที่เวลาโรคมันมีความรุนแรงมากขึ้นอัตราเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นจะมีความเสี่ยงสูงใช่ครับทางด้านนี้ประเด็นที่6นะครับก็คือเราเตรียมความพร้อมนะครับเพราะว่าตัวโควิดเนี่ยที่อันตรายคือเชื้อลงปอดเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราดำเนินการก็คือเราจัดให้มีกิจกรรมบอกว่าต้องฝึกให้ขยายปอดประเด็นที่7คนเครียดนะฮะติดเชื้อนี่ก็เครียดแล้วต้องแยกออกจากครอบครัวก็เครียดแล้วไปอยู่ในเขาเรียกว่าโรงพยาบาลสนามที่ไม่รู้จักใครเครียดดีและที่สำคัญก็คืออยู่ในพื้นที่ที่จำกัดแบบนี้ยิ่งเครียดเพราะนั้นการจัดการความเครียดเป็นเรื่องที่สำคัญและประเด็นสุดท้ายให้พักผ่อนให้เพียงพอนะครับเพราะว่าการนอนที่เขาเรียกว่าหลับลึกเนี่ยมันจะช่วยเสริมภูมิต้านทานนั่นหมายความว่าวันๆนึงถ้าไม่จัดกิจกรรมนี่24ชั่วโมงนานมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยจัดกิจกรรมเหมือนกับบอกว่าไปเข้าค่ายเพื่อให้ในแต่ละวันเนี่ยมันผ่านไปได้เร็ว